คุณอนันตชัยไม่ต้องอ้อมค้อมใครสั่งให้ถอยใครสั่งให้ถอยเอาก็ต้องตรงเลยไม่ต้องเสียเวลาใครสั่งให้ถอยก็คืออย่างนี้ครับทางท่านพลเอกสุรเชษฐ์เนี่ยได้โทรมาหาผมบอกว่ามีผู้ใหญ่บอกว่าให้ทางคุณสุรเชษฐ์เนี่ยกับผมเนี่ยหยุดให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์เอาเรื่องจริงนะหยุดให้สัมภาษณ์เรื่องได้สัมภาษณ์แล้วก็ควรที่จะหยุดได้แล้วอะไรครับซึ่งผมก็เลยคุยกับผมก็ถามแกว่าเป็นใครแกก็ไม่บอกว่าเป็นใครครับแกก็เลยบอกผมก็เลยบอกว่ามันหยุดไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เนี่ยทั้งท่านสุรเชษฐ์แล้วก็ลูกน้องทั้ง8คนเนี่ยเรายังอยู่ในสนามรบเลยถึงแม้ว่าคุณสุรเชษฐ์เนี่ยจะยังไม่เป็นผู้ต้องหาก็ตามใช่ไหมครับส่วนน้องๆเนี่ยไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข่าวที่ออกไปในสื่อสังคมเนี่ยเขาไม่ได้มุ่ง8คนหรอกเขามุ่งแต่เฉพาะบิ๊กโจ๊กคนเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยแม้จะไม่เป็นผู้ต้องหาตามกฎหมายแต่ก็เป็นผู้ต้องหาในทางสังคมแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินการต่อไปไม่สามารถที่จะหยุดได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความหรือเป็นการให้สัมภาษณ์ครับหรือสั่งให้เราหยุดเพราะว่าสิ่งที่เกิดณตอนนี้เนี่ยคือท่านสุรเชษฐ์เนี่ยท่านยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเลยนะครับใช่แต่ในทางสังคมท่านเป็นแล้วครับผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยเป็นทนายทั้งสองคนครับเหมือนกับเป็นแม่ทัพในการลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลบแล้วเนี่ยในสนามลบเนี่ยผมต้องเป็นใหญ่ครับคุณสุรเชษฐ์เนี่ยแค่ออกคำสั่งครับแต่ว่าในสนามรบเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดได้เพราะว่ามันฝุ่นตลบอยู่เลยครับมันยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปะทุเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ครับในทางเชิงคดีเนี่ยในการรบเนี่ยเราก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นการจะให้หยุดและหยุดให้สัมภาษณ์ในส่วนของบิ๊กโจ๊กก็ดีในส่วนของน้องก็ดีเนี่ยจึงไม่สามารถทำได้ผมบอกแกไปอย่างนี้ครับและแกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พี่เปี๊ยกพิจารณาก็แล้วกันนะครับก็เลยยังไม่ทราบว่าเป็นใคร